ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัจธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันที่2ของการปฏิบัติในคอร์สที่3สำหรับในช่วง 2-3 วันแรกของคอร์สถ้าโยคีเก่าที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาแล้วก็คงสบายสบายเพราะว่าปฏิบัติมา2คอร์สต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าโยคีที่เพิ่งเข้ามาโดยเฉพาะโยคีใหม่ก็จะต้องเจอกับสภาวะที่มันต้องใช้ความอดทนอย่างสูงกับสภาวะของการที่จะต้องมานั่งมาเดินอยู่ในที่จำกัดไว้แล้วก็ต้องกำหนดอิริยาบถทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยที่เราเคยทำอย่างเป็นอิสระนึกอยากจะนั่งก็นั่งนึกอยากจะนอนก็นอนทีนี้พอเรามาฝืนกิเลสมาฝืนความเคยชินไอ้ตัวกิเลสมันก็จะอึดอัดแล้วทีนี้เห็นมีบางคนไปนั่งอยู่ข้างห้องน้ำเริ่มไม่รู้ไปนั่งอ้วกหรือเปล่าไม่รู้วันที่สองนี่จะเป็นวันที่จะต้องเจอศึกหนักวันที่สามยิ่งกว่านี้อีกขู่ไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดอาดลาดไม่อยู่แล้วโว้ยแต่ว่าพอผ่าน3วันไปได้จะเห็นสวรรค์รำไรแล้วตอนนี้ต้องผ่านนรกให้ได้ก่อนไม่มีอะไรที่จะทรมานไปกว่ามาฝืนกิเลสเจ้าของจากที่เจ้าของเคยนอนสบายนั่งสบายตอนนี้นี่เห็นบางคนนี่นั่งด้วยความอึดอัดด้วยความลำบากกันนะที่จริงแล้วการฝึกอิริยาบถทั้ง4เป็นการปรับอินทรีย์ปรับความสมดุลระหว่างนั่งกับนอนอันนี้เป็นอิริยาบถที่ทำให้เกิดสมาธิได้มากอิริยาบถยืนกับเดินเป็นอิริยาบถที่ทำให้วิริยะคือความเพียรมันเกิดได้มากฉะนั้นการปรับความสมดุลปรับอินทรีย์ที่เรากำหนดให้เดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงเคยทดลองทำคอร์สทดลองนะไม่รู้ว่ามีใครได้เข้าคอร์สนั้นบ้างที่จะมาปรับตั้งแต่น่าจะเริ่มครึ่งชั่วโมงก่อนเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็เ
วันที่สองก็เดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงวันที่สามก็เดิน2ชั่วโมงนั่ง2ชั่วโมงสลับกันมีใครทันไหมโยมเบนทันอยู่นะวันที่สามก็เดิน3ชั่วโมงนั่ง3ชั่วโมงไปถึงกี่ชั่วโมงจำไม่ได้แล้วนานแล้วนะน่าจะ 5-6 ชั่วโมงเดินต่อเนื่องกัน5ชั่วโมงนั่ง5ชั่วโมงทดลองปรับดูก็ทำกันได้นะแค่2ชั่วโมงนะอันนี้เคยให้โยคีลองทำอยู่น่าจะประมาณเดิน5ชั่วโมงนั่ง5ชั่วโมงนะต่อเนื่องกันนะก็ทำได้สามารถทำได้แล้วก็ยุคแรกๆนี่มีคนนั่งได้ทั้งคืนในวันสุดท้ายนะจากนั้นมาก็ไม่ค่อยมีปรากฏที่จะนั่งแบบบัลลังก์เดียวโต้รุ่งเลยวัวบานสีมหาสารคามหายเงียบไปแล้วนั่งทั้งคืนอันนี้การปรับอิริยาบถการปรับอินทรีย์เราสามารถทำได้อยู่ที่การฝึกของเราแม้แต่เด็กๆที่เคยอบรมอุบาสิกาน้อยสมณเณรภาคฤดูร้อนอบรมกรรมฐานกันเคยนั่ง5ชั่วโมงกว่านั่งแข่งขันกันนะก็ไม่ได้ฝึกแบบนี้ก็คือฝึกเดินฝึกนั่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็แข่งขันในวันสุดท้ายแข่งขันว่าใครที่ขยับก็สะกิดออกได้สูงสุด 5-6 ชั่วโมงเด็กๆนะสามารถนั่งได้บางคนนั่งไปร้องไห้ไปก็มีน้ำตาไหลไปแต่ก็ทนได้ก็คือยังไม่เห็นใครถึงตายสักทีที่นั่งสมาธิเนี่ยยังไม่มีใครถึงตายสักทีไม่แน่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่เห็นใครนั่งทนจนกระทั่งตายสักทีฉะนั้นในตัวความเจ็บความปวดที่เป็นทุกขเวทนาหลายคนครั่นคร้ามหวาดหวั่นหวาดสะดุ้งกับความเจ็บความปวดว่าโอ้ยไม่ไหวขามันจะหักขามันจะหลุดที่จริงแล้วจิตเนี่ยมันรักษารูปนี้มันหวงแหนรูปนี้จะตายยังไงมันไม่ยอมให้รูปนี้ตายไปต่อหน้าต่อตามันมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะใจเด็ดทำทุกขกิริยาจนถึงที่สุดชนิดที่ไม่มีใครที่จะทำได้เหนือกว่านี้แล้วที่พระพุทธเจ้าทำทุกขกิริยาอยู่6ปีไม่มีใครที่จะทำได้มากกว่านี้แล้วก็คือถ้าหากว่าพระองค์ทำยิ่งกว่านี้ก็คือตายแน่ๆแต่ว่ายังไงพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็ไม่ตายอยู่แล้วในชาติสุดท้ายยังไงก็ต้องบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงว่า
ความใจเด็ดความมุ่งมั่นที่ปรองสะสมบารมีมาพอประสูติในวันเพ็ญเดือน6เนี่ยที่ประสูติจากทันมันดานพระองค์ก็เปล่งอาสภิวาจาเดินได้7 ก้าวแล้วก็เปล่งอาสภิวาจาที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญมากผู้สะสมบุญมาจนเต็มเปี่ยมถึงที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์แต่ถ้าคนทั่วไปก็จำมหัศจรรย์นะนะแต่ว่าสำหรับวิสัยของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ขนาดวัวมันออกจากท้องแม่มาแป๊บเดียวแม่มันเลียรกเหลี่ยน้ำคร่ำออกนิดหนึ่งมันยืนขึ้นได้เลยเคยเห็นไหมลูกวัวเวลามันเกิดมันใช้เวลาไม่นานเลยนะลุกขึ้นมาขามันยังปวกเปียกอยู่ก็ยันเซซ้ายเซขวาสักพักมันวิ่งกระโดดดองแดงดองแดงได้เลยมันก็ไม่นานมันก็ยังเดินได้วิ่งได้กระโดดได้ก็เป็นวิสัยของสัตว์เดรัจฉานที่เขาจะต้องพึ่งตัวเองแต่ว่าคนนี่นอนแบเบาะอยู่กี่เดือนนะกว่าที่จะคว่ำได้ตั้งไข่ได้ใช่ไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอยู่อย่างนั้นบางคนก็น่าจะเป็นปีนู่นละมั่งกว่าที่จะเดินได้ปีหลายปีแหละเดินได้12 เดือนทีนี้กว่าที่จะกินข้าวเองได้อะทีนี้ต้องกินนมแม่อยู่บางคนเข้าโรงเรียนแล้วก็ยังกินนมแม่อยู่ก็มีแต่เดี๋ยวนี้นี่สมัยนี้นี่แม่ไม่อยากให้กินนมแล้วเอานมสัตว์ให้กินไม่อยากให้กินนมแม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมนุษย์ที่เป็นปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยพ่อแม่จนกระทั่งโตจนกระทั่งบางคนก็อายุ30-40นี่ก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้นะยังเกาะพ่อเกาะแม่กินอยู่ยังขอเงินพ่อแม่อยู่บางคนก็พ่อแม่เลี้ยงจนตายอันนี้คือคนทั่วไปมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าพระโพธิสัตว์พอประสูติมาก็เดินได้เลยเดินได้แล้วก็เปล่งอาสภิวาจาอาสภะอาสภิเนี่ยแปลว่าองค์อาจเป็นความเพียรที่กล้าหาญองค์อาจชี้นิ้วแล้วก็เปล่งอาสภิวาจาว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกภพนี้เป็นภพสุดท้ายภพใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้วเป็นวาจาที่พอประสูติมาก็กล่าวเลยเพราะว่าหันไปทางไหนก็ไม่มีใครที่จะเลิศประเสริฐมากไปกว่าเราแล้วเป็นพระโพธิสัตว์ที่สั่งสมบารมีมาจนเต็มที่
ครบถ้วนรอจะแต่ตรัสรู้เท่านั้นรออยู่ชั้นดุสิตเป็นพระโพธิสัตว์รออยู่ชั้นดุสิตตั้งนานจนกระทั่งเมื่อเทวดาไปเชื้อเชิญเพราะเห็นว่าถึงเวลาแล้วก็พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าถึงเวลาที่จะไปอุบัติแล้วเมื่อพิจารณาเห็นว่าครบถ้วนทุกอย่างก็จึงลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาขนาดพระองค์บำเพ็ญบารมีมาเต็มที่ขนาดนั้นแต่ก็ยังไปหลงทางจะว่าหลงทางก็คือหลงทางนั่นแหละเพราะว่าแสวงหาหนทางเป็นเครื่องออกจากทุกข์หกปีที่ทำทุกขกิริยาวิบากกรรมที่เคยทำมาในอดีตทั้งที่บารมีก็เต็มเปี่ยมขนาดนั้นแล้วนะแต่ว่าไอ้ตัววิบากกรรมนี่มันร้ายมากเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เว้นเศษวิบากนะเศษวิบากที่มันเหลือจากที่ไปใช้กรรมหนักๆแล้วมีเศษวิบากเหลืออยู่ก็เลยทำให้มาหลงทางมาทดลองทำทุกขกิริยาทรมานร่างกายตัวเองถึง6ปีด้วยความที่เพียงแค่ไปดูหมิ่นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนในอดีตดูหมิ่นไว้ว่าอย่างท่านนี้หรือจะตรัสรู้ได้ง่ายขนาดนั้นแค่เพียงการดูหมิ่นเพียงแค่นั้นนะทำให้พระองค์ต้องมาทำทุกขกิริยาอยู่ถึง6ปีทีนี้เมื่อถึงวาระที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ก็อธิษฐานจิตอีกในตอนเย็นของวันวิสาขบูชาครบ45ปีออกบวช39บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่อีก6ก็ประชนมายุก็45หรือ35 35นะออกบวช29แล้วก็บำเพ็ญทุกขกิริยาอีก6ก็เป็น35อายุ35ปีบารมีตั้งแต่ที่มาอุบัติก็บารมีเต็มเปี่ยมแล้วแต่ว่าก็ยังต้องลองผิดอยู่ถึง6ปีพออายุ35ก่อนที่จะนั่งที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานอีกว่าเนื้อและเลือดของเราจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าเราไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ทำลายบัลลังก์จะไม่ลุกจากที่นั่งตรงนี้ไม่ทำลายบัลลังก์ก็คือไม่เปลี่ยนอิริยาบถอย่างที่เราเรียกกันว่าบัลลังก์เนี่ยก็หมายถึงทั้งนั่งทั้งเดินนะที่เราเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิเรียกว่า1บัลลังก์ที่เราเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงเนี่ยรวมเป็น2ชั่วโมงนะเป็น1บัลลังก์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะต
ั้งสัจจะอธิษฐานนะว่าในหนึ่งบัลลังก์นี้เราจะไม่ทำลายบัลลังก์ด้วยการไปเข้าห้องน้ำแวบไปที่พักสักหน่อยหนึ่งแวบออกไปข้างนอกไปหันซ้ายหันขวายืดเส้นยืดสายสักหน่อยหนึ่งอันนั้นทำลายบัลลังก์นะในหนึ่งบัลลังก์เนี่ยเราจะไม่ทำลายบัลลังก์ไม่ทำให้บัลลังก์เสียไปจากความเพียรที่เป็นเหตุบากบั่นในการที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องตั้งสัจจะอธิษฐานว่าในหนึ่งบัลลังก์นี้จิตของเราจะไม่ให้ท่องเที่ยวออกไปภายนอกเลยจะให้อยู่กับกายกับจิตกับรูปกับนามนี้ตลอดบัลลังก์ถ้าหากว่าเราจงใจตั้งใจให้จิตมันออกไปก็แสดงว่าทำลายบัลลังก์แล้วตั้งใจที่จะให้สติเนี่ยมันระลึกอยู่กับกายกับจิตนี้ตลอดบัลลังก์จะไม่ทำลายบัลลังก์เวลาฟุ้งทำยังไงกำหนดฟุ้งหนอบัลลังก์เสียหรือยังไม่เสียนะเมื่อฟุ้งขึ้นมาก็กำหนดฟุ้งหนอคิดขึ้นมาก็กำหนดคิดหนอเผลอก็กำหนดเผลอหนอเห็นก็กำหนดเห็นหนอได้ยินก็กำหนดได้ยินหนออยู่อย่างเนี้ยให้จิตมันมีสติระลึกอยู่ที่รูปนามขันห้าที่กายที่ใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่กำหนดดูรู้ตามไม่บังคับไม่ขับไล่ไม่แทรกแซงเป็นผู้ดูรู้ตามที่เขาเป็นเท่านั้นยากไหมไม่ยากจ้ะค่ะไม่ยากแต่ไม่ง่าย พูดเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะให้สติอยู่กับกายกับใจตลอดผู้ที่ทำได้ 100% เลยก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์มีสติตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับจริงๆไม่เผลอสติบริบูรณ์เต็มร้อยถ้าพระโสดาบันก็มีสติ 25%จาก 100% มีสติ 25% ก็มีเผลอมีถูกมารดลใจบ้างอย่างอนาถปิณฑิกะเศรษฐีอย่างนางวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันนางวิสาขาก็หลานตายเนาะหลานตายร้องไห้คนร้องไห้คือคนที่เสียสติแล้วคนหัวเราะก็เหมือนกันคนหัวเราะนี่ก็คนเสียสติคนร้องไห้คนหัวเราะหรือว่าคนร้องเพลงคนร้องเพลงนี่ก็คนเสียสตินะเพราะว่าในขณะที่ร้องเพลงนี่จิตเป็นยังไงจิตไปหาเพลงแล้วเจ้าค่ะจิตประกอบด้วยอะไรหลงลืมสติแล้วจิตประกอบด้วยราคะถ้าคนไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจจะร้องเพลงได้ไหมก็ต้องจิตที่มีความพอใจชอบใจติดใจเค
คลิบเคลิ้มเพลิดเพลินหลงในเสียงเจ้าของอีกโอ้ยเสียงเจ้าของไม่นึกว่าจะเสียงเจ้าของจะเพาะขนาดนี้ถ้าไม่หลงมันก็ไม่เพลิดเพลินใช่ไหมก็สะกดจิตของเจ้าของยั่วย้อมมอมเมาเจ้าของว่าโอ้ยเสียงเจ้าของนี่สุดยอดเลยชมเจ้าของอยู่ในใจป้าเสียงข้าน้อยพอปานน้ำเสาะสายมันก็เป็นราคะเป็นโมหะทั้งนั้นถ้าคนมีสติร้องไม่ได้ถ้าสติเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเคลิบเคลิ้มอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยราคะด้วยโมหะนี่แหละถ้าเป็นโทสะก็ร้องไม่ได้เหมือนกันที่ร้องกระแทกกระทันอันนั้นมันก็มีความพอใจนั่นแหละมีความพอใจในเสียงร้องของเจ้าของแม้จะร้องเสียงกระโชกโคกคากยังไงก็ตามก็คือเป็นไปด้วยอำนาจของราคะของโลภะนี่แหละถ้าสติมันเป็นกุศลส่วนราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นอกุศลพระโสดาบันก็ยังร้องไห้ได้อยู่เพราะว่าสติไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับพระอรหันต์พระสกทาคามีสติก็ 50% บรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางได้มากกว่าพระโสดาบันแต่ว่าไม่ได้กำจัดกิเลสอะไรเพิ่มเติมจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสอันนี้โสดาปฏิมักประหารไปแล้วสกตาคามิมักไม่ได้ประหารเพิ่มเติมแต่ว่าทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางขึ้นไปอีกพระอนาคามีมีสติ75% ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มร้อยยังหลงเหลือตัวที่เป็นรูปราคะอรูปราคะก็คือตัวสมาธิคำว่ารูปราคะอรูปราคะเนี่ยราคะตัวนี้เป็นราคะที่ละเอียดนะไม่ใช่กามราคะแต่ว่าเป็นความใจในเรื่องของความสงบเรื่องของสมาธิที่เป็นรูปฌานอรูปฌานเพราะว่าพระอนาคามีละราคะโทสะได้แล้วฉะนั้นเรื่องสมาธิไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะมีได้ง่ายขนาดไหนถ้าละราคะโทสะได้แล้วเหลือแต่ตัวโมหะที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดตัวมานะตัวอุทธัจจะตัวอวิชชาตัวมานะก็เป็นมานะที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิดนะมานะนี่มีทั้งที่ประกอบด้วยความเห็นผิดกับที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดตัวมานะนี่มันครอบคลุมไปถึงพระอนาคามีเลยนะมีการเปรียบเทียบมานะนี่คือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบโดยที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิดถ้าปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยมานะเต็มเปี่ยมเลยมานะ9ใช่ไหมมานะมี9ใช่ไหมมีอะไรบ้างมานะตนเองดีกว่าเขาสำคัญว่าตนเองดีกว่าเขาเรามาปฏิบัติธรรมโอ้ยเราเป็นนักปฏิบัติพวกที่
นอนอยู่ตามบ้านไม่ใช่นักปฏิบัติเหมือนกับเราเราดีกว่าเขาก็เป็นมานะนะดีจริงไหมดีจริงหรือเปล่าก็ดีจริงเหมือนกันแต่ว่ามันเกิดการเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขามันก็ดีกว่าเขาจริงๆแต่ว่ามันเกิดการเปรียบเทียบก็เลยเป็นมานะเราดีกว่าเขาสำคัญว่าเราดีกว่าเขาเราดีกว่าเขาสำคัญว่าเราเสมอเขาอันนี้ก็เป็นมานะประกอบด้วยความเห็นผิดเราสามารถปฏิบัติแทบตายเราก็ยังเห็นว่าโอ้ยพวกอยู่บ้านก็ได้บุญเหมือนกับเรานี่แหละเราดีกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาเป็นมานะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเราดีกว่าเขาสำคัญว่าเราด้อยกว่าเขาโอ้โหเราไม่น่าเลยมาปฏิบัติมาปวดแข้งปวดขาคนนอนอยู่ที่บ้านสบายสบายเรานี่สงสัยเวรกรรมเยอะเลยหลงมาปฏิบัตินึกว่าจะสบายมาปฏิบัติธรรมนึกว่าจะมาสบายอย่างนี้ไปตัดอ้อยซะดีกว่าไปแบกอ้อยตัดอ้อยยังไม่ทุกข์เท่านี้เลยเราดีกว่าเขาสำคัญว่าเราแย่กว่าเขาก็เป็นมานะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้ก็มานะในมานะที่ว่าเราดีกว่าเขาจริงๆเราก็ดีกว่าเขานั่นแหละแต่ว่าสำคัญผิดอยู่สองอย่างสำคัญถูกอยู่อย่างหนึ่งทีนี้มานะต่อมาเราเสมอเขาเสมอกันนี่แหละมานั่งปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเสมอกันนี่แหละสำคัญว่าเราดีกว่าเขาอันนี้ก็เป็นมานะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะว่าเสมอกันแต่ว่าสำคัญว่าเราดีกว่าเขาโอ้ยเขาสู้เราไม่ได้แล้วเราปฏิบัติเก่งกว่าเขาเนี่ยเสมอกันแต่ว่าสำคัญว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นมานะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเราเสมอเขาสำคัญว่าเสมอกันก็คือมีการเปรียบเทียบว่าเราพอๆกันนี่แหละมาปฏิบัติด้วยกันพอๆกันนี่แหละก็เป็นมานะที่ประกอบด้วยเห็นผิดหรือเห็นถูกเห็นถูกนะเพราะว่าเสมอกันก็สำคัญว่าเสมอกันก็มีการเปรียบเทียบว่าเสมอกันเป็นคู่แข่งกันมาแข่งกันดูสิใครจะนั่งได้ดนกว่ากันเสมอกันเราเสมอเขาสำคัญว่าเราเลวกว่าเขาแย่กว่าเขาทั้งที่เสมอกันแต่ว่าสำคัญว่าเราสู้เขาไม่ได้เราแย่กว่าเขาอันนี้ก็เป็นมานะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดมีมิจฉาทิฏฐิประกอบเข้าประกอบอยู่สองอย่างนะในข้อที่เสมอกันแต่ว่าสำคัญว่าดีกว่าเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสำคัญว่าเลวกว่าเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้ได้หกข้อแล้วต่อไปอีก3ข้อเราเลวกว่าเขาแย่กว่าเขาเลยแต่ว่าสำคัญว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นมานะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดทั้งๆที่เจ้าของนี้
แย่กว่าเขาเลยแต่ว่าสำคัญว่าโอ้ยผูกขาดีละหนึ่งในตองอูละยังสำคัญว่าเจ้าของเก่งกว่าเขาอยู่ก็เป็นมานะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเราแย่กว่าเขาแต่สำคัญว่าเราเสมอเขาอันนี้ก็เป็นมานะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเราแย่กว่าเขาก็สำคัญว่าเราแย่กว่าเขาก็เป็นมานะไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิดคือแย่กว่าเขาจริงๆนี่แหละแล้วก็รู้ตัวเจ้าของโง่กว่าเขาก็รู้ตัวเจ้าของว่าโง่กว่าเขาเหมือนอย่างพุทธสุภาษิตที่ว่าคนโง่สำคัญว่าตนเองเป็นคนโง่ยังพอเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่ว่าคนโง่แล้วสำคัญว่าตนเองเป็นคนฉลาดบุคคลนั้นเป็นคนโง่แท้ทีเดียวเป็นคนโง่ดับเบิ้ลโง่โง่ถาวรเลยโง่แป้นปีกแป้นปีกนี่มันเป็นยังไงมันถึงได้มันหนาปึกปึกพอปานแป้นปีกที่จริงมันก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะถ้าเขาบอกว่าหัวเหมือนกับหินลับมีดทื่อเหมือนกับหินลับมีดในบาลีมีเปรียบว่ามีหัวเหมือนกับหินลับมีดคือมันหินลับมีดนี่มันแข็งเนาะมันแข็งทื่อเลยที่จะเป็นหินลับมีดได้ฉะนั้นแป้นปีกก็ยังไม่เท่าท่อนซุงหรอกแป้นปีกมันก็เป็นปีกไม้บางคนสมัยนี้คงไม่รู้จักแป้นปีกเขาก่อนที่จะเลื่อยเป็นแผ่นกระดานเขาก็เปิดเอาเปลือกเอาปีกทำให้มันเสมอกันก่อนไอ้ที่มันโค้งโค้งนูนนูนต่ำต่ำไม่เรียบไม่เสมอก็เปิดออกก่อนเป็นแป้นปีกแป้นปีกมันก็ยังมาทำฝาบ้านได้อยู่นี่อีกข้างหนึ่งมันก็ยังเรียบเนาะอีกข้างหนึ่งไม่เรียบก็แสดงว่ายังพอเป็นบัณฑิตได้บ้างแป้นปีกแต่ว่าถ้าเป็นหินลับมีดนี่โอ้โหมันไม่รู้จะเอาไปทำแต่งยังไงเลยมันทื่อมันแข็งอันนี้คือมานะทั้ง9เนี่ยก็คือถ้าหากว่าสำคัญผิดก็เป็นประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมานะตัวที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิโสดาปัตติมรรคละไปแล้วประหารไปแล้วก็เหลือแต่มานะที่ประกอบด้วยความเห็นถูกนี่แหละที่มันเป็นถ้าดีก็คือดีจริงๆเสมอก็เสมอจริงๆแย่ก็แย่จริงๆโสดาปัตติมรรคก็ยังประหารไม่ได้สกทาคามิมรรคก็ยังประหารไม่ได้อนาคามิมรรคก็ยังประหารไม่ได้ไอตัวมานะที่มีการเปรียบเทียบแล้วก็มีตัวอุทธัจจะคือความฟุ้งพระอนาคามีทั้งที่สมาธิดีขนาดนั้นนะสมาธิดีขนาดไม่มีราคะไม่มีโทสะแล้วแต่ว่าอุทธัจจะความฟุ้งนี่ก็ยังละไม่ได้เลยแสดงว่าเรายังฟุ้งอยู่นี่เรายังเป็นยังไงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมยังเป็นเรื่องธรรมดาที่
ใครมาแล้วไม่ปุ้งนี่ก็กลับบ้านได้แล้วไม่ปุ้งก็ไม่ต้องมาปฏิบัติแล้วแสดงว่าความฟุ้งนี่มันกินไปจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเลยแต่ว่าพระอนาคามีท่านฟุ้งยังไงท่านไม่ได้ฟุ้งสเปะสปะฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยฟุ้งสร้างวิมานในอากาศไม่มีเพราะว่าไม่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วแต่ว่าท่านจะฟุ้งไปในเรื่องความดีในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลก็ยังฟุ้งได้อยู่ฟุ้งไปในการที่จะบำเพ็ญกุศลอย่างบางคนก็ชอบทำบุญก็ฟุ้งนะฟุ้งว่าเราจะทำอะไรดีเนาะพรุ่งนี้จะใส่บาตรพระจะแกงหอยดีหรือว่าจะแกงบอลดีแกงบอลจะต้องใส่อะไรดีมันก็ฟุ้งไปในทางกุศลนะฟุ้งที่จะทำบุญใส่บาตรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรพระเดินบิณฑบาตพระเนนเดินบิณฑบาตกันจะเตรียมอาหารไปใส่บาตรเอาอันนั้นอันนี้ไปใส่บาตรอันนี้ก็เป็นความฟุ้งเหมือนกันแต่ว่าฟุ้งไปในเรื่องของบุญกุศลก็เป็นอุทธัจจะอยู่พระอนาคามีก็ยังมีอุทธัจจะอยู่ยังฟุ้งไปในเรื่องของการคิดที่จะทำโน่นทำนี่ที่เป็นคุณประโยชน์นั่นแหละต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่นั่นแหละถึงกำจัดได้เด็ดขาดไอ้ความฟุ้งตัวที่เป็นตัวสุดท้ายก็คือตัวอวิชชาก็คือความเห็นที่จริงอวิชชาในระดับละเอียดมันก็มีนะเป็นตัวที่ครอบงำไว้ทิฏฐิการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกมันเป็นตัวที่เป็นอาสวะที่เหนียวแน่นมากที่พระอรหันต์จึงจะสามารถที่จะละได้เด็ดขาดแล้วพระอรหันต์ก็ยังแตกต่างกันอีกนะอย่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกพระพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมทั้งวาสนาตัดได้เด็ดขาดเลยพร้อมทั้งวาสนาวาสนาเป็นยังไงวาสนาคือสิ่งที่สะสมอบรมมาจนคุ้นชินอย่างที่ตัวอย่างพระสารีบุตรที่ว่าเคยเป็นลิงมาหลายชาติมันมีวาสนาอยู่วาสนาของการสะสมการคำว่าวาสนาวาสะแปลว่าการอยู่แบบนั้นมานานอย่างคนมีวาสนาต่อกันอย่างนี้หนังจีนเขาชอบพูดนะบอกเรามีวาสนาต่อกันจึงได้มาเจอกันคำว่าวาสนาก็คือการสะสมบำเพ็ญมาเคยอยู่ร่วมกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาอย่างคนที่เคยเป็นคู่กันมาเคยเป็นสามีภรรยากันมามีวาสนาต่อกันอยู่ไกลกันสุดฟ้าเขาเขียวความรักแม้อยู่ไกลกันสุดขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอห้องเดียวร่วมห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนป่าไม้มาป้องภูเขามาบังถ้าชังกันโกรธกันแล้วบ้านอยู่ติดกันก็
ไม่ยอมมองแม้กระทั่งรั้วบ้านประตูบ้านไม่ยอมมองเลยบ้านอยู่ติดกันแท้ๆถ้าชังกันเกลียดกันอยู่ใกล้กันแค่ไหนก็เหมือนกับอยู่คนละขอบฟ้าแต่ถ้าคนรักกันชอบกันอยู่ไกลกันแค่ไหนก็คิดถึงหน้าคิดถึงอดีตที่เคยอยู่ด้วยกันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันคนที่มีวาสนาต่อกันคนที่รักกันเคยเป็นสามีภรรยากันในอดีตอันใกล้พอเจอกันมันก็จะมีใจผูกพันอย่างที่ในอดีตก็มีหลายเรื่องนะเพียงแค่เห็นเท่านั้นเองพอเห็นกันเท่านั้นเองหอบผ้าหอบผ่อนตามเลยยอมหนีพ่อหนีแม่ตามเลยอย่างลูกสาวเศรษฐีเห็นนายพรานกุกุฏมิตรเอาเนื้อมาขายแค่ยืนมองอยู่บนปราสาทนะปราสาท7ชั้นด้วยมองลงมาข้างล่างเห็นนายพรานเกิดความรักขึ้นมาทันทีเลยหรือว่าที่เป็นภรรยาของโคสกะพอได้ยินชื่อเท่านั้นเองยังไม่ทันได้เห็นหน้าเลยนะพอได้ยินชื่อว่าโคสกะบุตรเศรษฐีมาแวะพักที่บ้านพอได้ยินชื่อเท่านั้นเองอยากจะเห็นหน้าทำไมชื่อนี้มันบาดลึกเข้าไปถึงเยื่อในกระดูกเลยแค่เพียงได้ยินชื่อเท่านั้นเองอยากจะเห็นหน้าก็เลยแอบเข้าไปดูได้ยินว่านายโคสกะมาพักที่บ้านแล้วก็ที่ชายผ้าผูกหนังสืออะไรไว้ก็ไม่รู้ผูกเอาหนังสือผูกที่ชายผ้าไว้โคสกะนี่ก็อ่านหนังสือไม่ออกเขาให้มาส่งหนังสือไปส่งที่อีกเมืองหนึ่งแต่ว่ามาแวะพักที่บ้านเศรษฐีในชนบทลูกสาวเศรษฐีพอได้ยินว่าโคสกะมาลูกเศรษฐีมาพักอยากจะเห็นหน้าสงสัยว่าเอาหนังสืออะไรไปส่งก็เลยแอบเข้าไปในห้องโคสกะหลับอยู่แอบเข้าไปดูหน้าแล้วก็สงสัยว่าเอาหนังสืออะไรมาก็เลยแกะอ่านปรากฏว่าเป็นหนังสือที่พ่อส่งให้ไปตายเหตุการณ์จะเป็นยังไงไม่เล่าเอาแค่แย้มๆหน่อยหนึ่งอันนี้คือวาสนาที่เคยสะสมกันมาพระอรหันต์ที่ละสังโยชน์สิได้เหมือนกันแต่ว่าการละวาสนาเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะละวาสนาได้พร้อมทั้งวาสนาเพราะว่าวาสนาแต่ละคนมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันบางคนก็พระอรหันต์อย่างพระสารีบุตรเนี่ยเคยเกิดเป็นลิงมาก็เลยกระโดดข้ามท้องร่องเศรษฐีนิมนต์ให้ไปที่บ้านตั้งใจว่าจะถวายผ้าสักพันสำรับพอเห็นพระสารีบุตรกระโดดข้ามท้องร่องเลยลดลงมาเหลือ500สำรับก็พอกระโดดข้ามครั้งที่สองก็ลดลงมาอีกเหลือแค่3ผืนก็พอ
พอทีนี้เจอท้องร่องอีกภาษาริบุตรรู้แล้วว่าถ้ากระโดดข้ามครั้งนี้ก็หมดเลย ก็เลยไม่กระโดดอีกที่จริงการกระโดดก็คงจะไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะก็เพียงแค่ร่องมันเป็นร่องก็เลยก้าวยาวๆข้ามไปด้วยความที่มีวาสนาที่ว่าเคยกระโดดได้เป็นลิงนี่มันกระโดดโหนไปตามต้นไม้เนาะลิงที่จะตกต้นไม้นี่ยากเนาะยากแต่ก็มีอยู่นะลิงกระโดดพลาดก็มีแต่ว่าด้วยความคุ้นชินของเขาเขาสะสมแบบนั้นมาอยู่บนต้นไม้มาตลอดความคุ้นชินที่ว่ารู้กำลังของตัวเองอะว่าจะโหนเหวี่ยงตัวไปขนาดไหนเหมือนกับพวกที่เล่นกายกรรมพวกที่เล่นบาร์นะที่โหนหมุนตัวในครั้งพุทธกาลก็มีเล่นกายกรรมกระโดดที่ปลายไม้กระโดดหมุนตัว20รอบลงมายืนขาเดียวกลางแขนกลางขานักกายกรรมถ้าเราลองไปกระโดดอย่างนั้นดูทำไว้ได้สะสมมาเอาแค่เตะบอลเนี่ยถ้าคนไม่ได้สะสมมาเตะลูกบอลยังเตะไม่ถูกเลยอันนี้คือวาสนาของแต่ละคนที่สะสมมาฉะนั้นพระอรหันต์ก็ยังละวาสนาได้ไม่หมดพระอรหันต์บางองค์ก็ท่านอาจจะดูเหมือนกับท่านดุมากเลยที่จริงท่านเมตตาแต่ว่าด้วยวาสนาของท่านที่เป็นคนเด็ดขาดเวลาทำอะไรพูดอะไรนี่จะเด็ดขาดคนข้างนอกก็เลยดูเหมือนกับว่าทำไมหลวงพ่อดุจังเลยไม่เมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาเลยที่จริงความเมตตานั่นแหละท่านจึงเฉียบขาดเมตตาแบบเฉียบขาดบางรูปบางองค์ก็ท่านเมตตาก็คือพอเข้าไปใกล้ก็รู้สึกเย็นรู้สึกสัมผัสถึงความเมตตาของท่านก็คืออุปนิสัยของท่านนะที่ท่านมีอัธยาศัยในการที่จะพูดจาด้วยมธุรวาจาคำพูดที่ชวนฟังที่อ่อนหวานนะคำพูดนี่มันก็ที่เป็นคำจริงไม่จำเป็นต้องเป็นคำอ่อนหวานนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะรู้การที่จะตรัสว่าคำนี้เป็นคำจริงคำแท้เป็นที่ชอบใจของผู้คนประกอบด้วยประโยชน์พระพุทธเจ้าก็จะรู้การในการที่จะตรัสถ้าคำนี้เป็นคำที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้จะเป็นที่ชอบใจก็คือเป็นคำอ่อนหวานนั่นเองเป็นที่ชอบใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสแม้คนฟังจะชอบฟังคำที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ว่าบางคำนี่ฟังแล้วรื่นหูดีจังนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานสวยขึ้นเยอะเลยนะทั้งที่เจ้าของก็ส่องกระจกแล้วป๊าดพอคนชมว่าสวยขึ้นอย่างนี้แหมชื่นใจใช่ไหมดูผิวพรรณผุดผ่องหน้าใสเลยนะเหมือนสาวน้อยอายุ15-16ฟังแล้วเพลินเลยใช่ไหมทั้งที่คำนั้นไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเป็นยังไงสบายดีไหมสบายดีคำว่าสบายดีนี่มันก็เป็นคำอ่อนหวานเหมือนกันนะทั้งที่เจ้าของจะตายลำร่ออยู่แล้วบอกสบายดี
ใช่ไหมเวลาเจอกันก็ถามเป็นไงสบายดีไหมโอ้สบายดีโกหกเจ้าของด้วยโกหกคนอื่นด้วยทั้งๆที่หมอนัดแล้วนัดอีกสารพัดโรคก็ยังบอกว่าสบายดีอยู่อันนี้เป็นคำอ่อนหวานเป็นคำพูดอ่อนหวานเป็นมารยาทของสังคมที่จริงก็มารยาทของสังคมนั่นแหละถ้าเจอกันแล้วเป็นไงสบายดีมั้ยโอ้ยสารพัดปัญหาเลย คนฟังก็โอ้โหจะมาพูดทำไม มันฟังแล้วมันไม่ชื่นใจใช่ไหมมารยาทของสังคม ก็เลยต้องใช้คำที่มันน่าฟังพูดไปแล้วมันน่าฟังอันนี้เป็นคำที่คนฟังชอบใจแต่ว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นคำจริงไม่เป็นคำแท้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ตัดเลยแม้จะเป็นคำเป็นที่ชอบใจคำอ่อนหวานยังไงก็ตามแต่ถ้าเป็นคำที่จริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ถ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์จะเป็นคำที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามพระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดถ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นความจริงเป็นของแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดถ้าเป็นคำจริงคำแท้ประกอบด้วยประโยชน์จะชอบใจหรือไม่ชอบใจพระพุทธเจ้ารู้การที่จะตัดถ้าหากว่าตรัสไปแล้วมันได้ประโยชน์กับคนหนึ่งแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่ชอบใจผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คำนึงถึงฝ่ายที่ไม่ชอบใจนะอย่างที่ตรัสกับพราหมณ์มาคันธิยะกับนางพรหมณีลูกสาวฟังแล้วผูกอาฆาตเลยตามล้างตามผลาญพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คำนึงถึงคนฟังแล้วจะโกรธแต่ว่าคนอีกฝ่ายหนึ่งที่ฟังแล้วได้ประโยชน์คือได้บรรลุเป็นพระอนาคามีทั้งสองเลยทั้งพ่อทั้งแม่เลยได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็ตรัสในสิ่งนั้นอันนี้คือพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเนี่ยจะต้องประกอบด้วยประโยชน์แม้จะไม่เป็นที่รักก็ตามอันนี้พูดถึงกิเลสที่มันจะผูกสัตว์ไว้ที่เรียกว่าสังโยชน์ก็คือผูกเราไว้โดยเฉพาะตัวสักกายะทิฏฐิเนี่ยมันผูกเราไว้แม้เราจะนำตัวออกมาแล้วนะออกมาปฏิบัติธรรมมาเข้ากรรมฐานไอ้ตัวสักกายทิฏฐิมันก็คอยที่จะมาสะกิดคอยชวนอยู่อย่านั่งนานหลายเดี๋ยวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นง่อยเปี้ยเสียขาออกไปยืดเส้นยืดสายบ้างโอ้ยปิดวาจาเดี๋ยวเป็นปากกึกเดี๋ยวพูดไม่ได้ก็เลยไปแอบคุยกันบ้างกว่าเจ้าของจะปากคือตัวสักกายทิฏฐิทั้งนั้นที่มันจะชวนเราให้ทำโน่นทำนี่ฉะนั้นตอนนี้เรามาฝืนกิเลสมันจะชวนให้ทำนอกร่องรอยนอกกติกาเราก็สลัดมันออกบอก7วันนี้เราตั้งสัจจะแล้วเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะจะไม่ทำลายบัลลังก์ในบัลลังก์นี้เราจะไม่ยอมให้จิตมันเผลอออกไปข้างนอกเลยจะเอาสติเข้าระลึกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ทำลายบัลลังก์บัลลังก์หนึ่งก็เดิน1ชั่วโมงกับนั่ง1ชั่วโมงนี่เป็นบัลลังก์หนึ่งนะวันนี้ทุกบัลลังก์ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับ
เราจะไม่ยอมให้จิตมันเผลอโดยที่ปราศจากสติเป็นตัวระลึกจะกำหนดให้ตลอดเลยตั้งสัจจะไว้7วันนี้เราจะกำหนดให้ต่อเนื่องตลอดเลยจะไม่ให้เผลอจะไม่ให้หลุดเลยยังไงก็ไม่ถึง 25% เพราะยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะมันก็ยังหลุดลุยๆอยู่แต่ว่าเมื่อเราตั้งสัจจะแล้วมันก็จะเป็นตัวกรอบในการที่จะให้เราสร้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราอ่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ